ข่าวเฟซเนาะพอไหมครับเนื้อหาเมื่อกี้เนี่ยในเรื่องในราวกลุ่มพุทธะน่าจะเข้าใจดีนะครับที่ลุงก็เนี่ยอย่าฟังเลยนะพวกวัคซีนในเวลาในวัคซีนเนี่ยผมยังบอกไปต่อไม่ได้หรอกเพราะว่าขออนุญาตเล่าอีกนิดนึงเรื่องของวัคซีนในเรื่องของไวรัสโคโรนามันเป็นงี้ครับลองถอยหลังมาหาบริบทหรือว่ากรอบอ้างอิงในเชิงธรรมชาติฟังดีนะครับสัตว์ทุกตัวมันมีที่มาของมันจะเรียกว่าสปีชีส์นะฮะทางวิชาการก็บอกว่าตามหาร่องรอยจากที่มาได้โดยรหัสพันธุกรรมเขาเรียกว่า RNA ก็ขออภัย DNA นะไอการถามหา DNA จากไวรัสมันหาไม่ได้หรอกนะครับหาไม่ได้เพราะว่าตัวมันขนาดของมันเล็กกว่า RNA เพราะฉะนั้นในการกระบวนการที่จะไปหา RNA ของไวรัสโคโรนาหาไม่เจอหรอกโอเคนะถ้าหาไม่เจอมันก็ยังมีวิชาการอีกติดตามอีกหาอะไรหา RNA คือมันเล็กไปกว่าอีกทีนึงนะจะไปตรวจสอบกระบวนการของ RNA ก็ไม่เจออีกเพราะตัวไวรัสมันจะเล็กกว่า RNA นะถามว่าถ้าไปต่อมันจะรู้ได้ยังไงจะรู้ได้โดยคลื่นนะรู้ได้โดยคลื่นคลื่นที่ว่ามันเป็นยังไงอย่าคิดมากง่ายๆเลยพลังงานไม่บริสุทธิ์นะครับจำไว้เลยตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเรื่องอวิชชานั่นนะกลุ่มอะมินเนี่ยเขาเรียกว่าไซตอนตัวไซตอนกลุ่มอะเมนก็คือกลุ่มซาตานนะที่ว่าไซตอนซาตานราหูกลุ่มโอมก็คือราหูกลุ่มสาธุคือมัจจุราชนะเรื่องง่ายๆก็คือเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อะธรรมสมบูรณ์แบบไม่มีทางหยุดได้นะมันมีมากับสัตว์โลกโดยที่มนุษย์นะครับคำว่าไวรัสมีมาตลอดตั้งแต่เริ่มเกิดมาเป็นหวัดเป็นไอใช่นั้นนะครับไวรัสทั้งสิ้นอยู่ข้างตัวท่านก็นำไปทั่วเดี๋ยวนี้ไม่มีทางที่หยุดมันได้เด็ดขาดโอเคไหมเพราะฉะนั้นต่อให้โคตรวัคซีนมาเถอะจริงๆทีนี้วัคซีนมาทำอะไรวัคซีนวิทยาศาสตร์มันจะมาตัดวงจรเขาเรียกว่าวัตตชีวิตของมันนะเขาเรียกอะไรห่วงโซ่ชีวิตของวิวัฒนาการของไวรัสที่เขาเรียกว่าโคโรนามาไปตัดห่วงโซ่มันนะเหมือนกับเส้นตรงเส้นหนึ่งมันเป็นสปีชีส์ของมันหรือว่ารหัสพันธุกรรมของไวรัสของมันให้นึกซึ่งว่าเส้นเชือกเส้นหนึ่งพอเวลามีวัคซีนมาปุ๊บจะมาตัดวงจรเลยคือตัดเชือกนั้นขาดยิ่งตัดยิ่งขยายตัวบอกให้ก็ได้เหมือนไส้เดือนไส้เดือนเนี่ยมันเป็นตัวเนี่ยพอตัดกึ่งกลางปุ๊บเดี๋ยวมันเกิดหัวเกิดท้ายมาใหม่บอกให้ก็ได้ไส้เดือนเนี่ยครับโอเคไหมยิ่งตัดยิ่งทำลายยิ่งเยอะด้วยมันเป็นธรรมชาติของมันไวรัสโคโรนาเพราะฉะนั้นต่อให้โคตระวัคซีนมาเถอะนะยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวมันพัฒนาต่อไปอีกไม่เชื่อคอยดูเอาไม่อยู่เด็ดขาดสิ่งนี้นะมั่งนะฮะที่มันจะมาทำลายมนุษย์ในกลุ่มไม่ดีณวันนี้พอเวลาพูดถึงว่ามนุษย์ไม่ดีเธอไม่ดีเธอลักเล็กขโมยน้อยก็กฎหมายจัดการจับติดคุกติดตารางโอเคไหมครับแม้แต่คนปฏิบัติการมาจับนะก็เป็นคนไม่ดีอีกทีเนี้ยเอากับมันสิแปลว่าไม่ดีกับไม่ดีลุยกัน ต่างคนต่างไม่ดีมนุษย์นะครับงั้นไม่มีตัวจัดการที่แท้จริงตัวเล็กไวรัสจะมาจัดการเองครับงงไหมฮะ
ไม่งงนะคุยกับลุงอย่างงไม่เรื่องนี้มันไม่เลือกใครแล้วครับมัจจุราชไซตอนซาตานราหูไม่เลือกไผเป็นไผแล้วแต่มันจะซีโรราบกับมนุษย์ผู้ซึ่งมีเมตตาธรรมมีคุณธรรมนะมันจะมาซีโรราบมันไม่ทำอะไรกับมนุษย์กลุ่มที่มีเมตตาธรรมมีคุณธรรมบอกให้ก็ได้นะจำไว้หน่อยครับนะท่านอยู่ที่หน้าจอจะกระโดดครับถ้าท่านเป็นคนเช่นบอกมีเมตตาธรรมมีคุณธรรมอะไรต่างๆไม่ให้ร้ายผู้อื่นเขาอย่างเงี้ยนะครับทำไปในสิ่งที่เราประกอบสมาชีพชอบตามปกติซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานดำเนินชีวิตอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ไวรัสมันไม่ทำอะไรหรอกถ้ามันทำบอกลุงออกจะจัดการให้แต่คุยสนิทลุงออกคือใครวะเนี่ยเห็นไหมโทรมาหายจะเทกาอากาศเลยเห็นไหมปวดหัวตัวร้อนเนี่ยเห็นไหมปวดหัวก็หายตัวร้อนก็หายทันทีเลยครับบอกให้แซ่บทันทีนี่คือพลังงานบริสุทธิ์เท่านั้นได้ตัวนี้ไม่สามารถที่มาทําลายกับพลังงานบริสุทธิ์ไม่มีทางมีแต่พลังงานที่บริสุทธิ์เท่านั้นจะป้องกันตัวเองป้องกันนะฮะแม่พลังงานบริสุทธิ์ก็จะไม่ทําลายอะไรใครโอเคไหมมีสิทธิโดยชอบมาป้องกันตัวเองเพราะฉะนั้นจึงบอกว่านะสร้างภูมิต้านทานเข้ามาโดยการข้าประกาศตามรูปแบบของสายไตเติ้ลแมนเราจะมาปกป้องคุ้มครองตัวเราจําให้ดีครับหรือว่ามารักษาตัวเรามันถึงยุคของมันครับใช้พลังงานรักษาตัวเราอากาศเป็นยาน้ําเป็นยาพืชเป็นยาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลารวมทั้งเขียดจนาและดักแด้ล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นจําภาษาลุงเอาอากาศเป็นยาบรรลุธาตุลมก็ได้แล้วปะโถเอ้ยอากาศใช้ประโยชน์ได้หมดน้ำเป็นยาโอ้ยดื่มน้ำทีก็หายแล้วไอ้ท้องไส้บางทีนี่นะใช่ไหม จะไปยากอะไรจะมาพืชเป็นยาไม้ใกล้แล้วก็เอาพลหมากรากไม้มาได้เอาไปแล้วเป็นยาเองนี่อย่างที่คุยเมื่อกี้นี่ไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับนั่นเป็นยารักษามนุษย์ได้ไงเนี้ยท่านคิดเองตรงนั้นลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวใครขอมาก็ให้ไปแต่ต้องคุยรู้เรื่องก่อนนะถ้าคุยไม่รู้เรื่องก็ไม่ยอมไม่ได้เหมือนกันเนาะนั้นความเข้าใจนั้นจึงเป็นหลักใหญ่หลักโตนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับนะถ้าเราเป็นฝ่ายพูดเราจะพูดให้ผู้ฟังเขาเข้าใจคำว่าเข้าใจเนี่ยอย่าไปบังคับเขาเข้าให้เข้าใจเราเนี่ยไม่ได้บังคับเขาไม่ได้นะทำไมมึงโง่นักประมาณนี้อย่าไปทำอย่าทำนะอ๋อเขาไม่เข้าใจแล้วก็หาวิธีสิครับเข้าใจอย่างเช่นเมื่อกี้ผมพยายามพูดคุยกับคนที่โทรศัพท์มาต้องผมต้องมีวิธีของผมหรอกในการที่จะให้เขาเข้าใจตามผมจับทางในปุ๊บกับทางเนี่ยปฏิบัติการทันทีเลยมันจะมันกับมันเป็นอัตโนมัติครับผมในการสื่อสารนะครับแต่หมอทราบมันจะมีล็อกของมันเองโดยเซนส์ของเราเองจะบอกประสบการณ์ตรงก็ได้ไหมก็ไปด้วยกันแหละประมาณนั้นนะครับเห็นนะเพราะว่ามันจะจับยับไม่ได้แบบเมื่อกี้เนี่ย โอเคนะเอาเป็นว่าให้ค่อยเข้าใจต่างเหล่านี้อ่ะกลับมาถึงชาวเฟสว่าจังได